วกเบียวพวกโตเกียวรีเวนเจอร์ในพวกอยู่แต่ในโลกอนิเมะไม่อยู่ในความเป็นจริงด้วยความที่ว่าไอ้รถพวกนี้ในการ์ตูนหรือว่าเป็นในหนังอ่ะคนที่แต่งรถแบบนี้มันจะเป็นนักเลงมันจะเป็นกุ๊ยอะครับมันก็เลยเป็นภาพจำว่าคนขี่รถแนวนี้มันน่าจะไม่ใช่คนดีแต่จริงๆแล้วเราดึงเขามาแค่คาแรคเตอร์เราเสพแค่การแต่งรถเฉยๆเราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นด้วยไอ้คำว่าโบโซโซคูเนี่ยถ้าเราไปคุยกับคนญี่ปุ่นเนี่ยครับมันจะเหมือนกับคำนี้มันเป็นคำที่เรียกลมๆว่าเฮ้ยเหมือนพวกเด็กแว้นหรือแบบคนไม่ดีอะไรพวกนี้ครับแต่ในประเทศไทยเราเนี่ยคำว่าโบโซโซคูเนี่ยมันกว้างเขาใช้แทนเรียกกับการแต่งรถทรงรถคนที่ชอบรถแนวนี้เรารับแต่วัฒนธรรมทางบวกมาประมาณนี้ครับเป็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์ครับที่มีภาพลักษณ์เหมือนที่เขาเรียกกันโบโซโซคูมาขี่รถเล่นกันเฉยๆครับชอบการแต่งตัวชอบแต่งรถแนวนี้ต้นฉบับคืออยู่ที่ญี่ปุ่นครับมาตั้งสาขาเองที่ไทยมาพร้อมกับกฎกติกาการอยู่ร่วมกันการใช้โลโก้ของเขาอะไรนะครับไม่ได้อิสระทุกอย่างแขนข้างนึงประมาณว่าเคารพตัวเองข้างนึงก็จะเป็นประมาณว่าที่1ในใต้ล่าครับข้างหลังก็จะเป็นตัวตลกครับสมาคมตัวตลกประเทศไทยตรงนี้ก็จะเป็นคำคมจุดเริ่มต้นผมเป็นคนที่ขี่รถแปลกๆมาตั้งแต่เด็กเลยดีกว่าจะชอบแต่งไม่เหมือนเขาจนกระทั่งมาเจอแนวรถแนวนี้ครับในอินเทอร์เน็ตก็เลยเฮ้ยมันแปลกดีมันไม่เหมือนใครดีซึ่งมันเหมือนตัวผมนี่แล้วเลยแบบทำให้เราแบบเลือกที่จะขี่ทรงนี้ทำทรงนี้แล้วมันเป็นตัวตนเราที่สุดครับผมชอบความแบบจินเจียนของมันนะครับแตกต่างแปลกๆตอนนี้ของผมก็เป็นใส่หัวจรวดครับเป็นม่งที่ว่ายกสูงๆนะครับผมแล้วก็ใส่เบาะเหมือนแบบว่าที่ญี่ปุ่นในเรื่องของการใช้นะครับเอาไว้พิงอะไรก็สบายเลยครับแต่ถ้าเกิดแบบเป็นที่ญี่ปุ่นเขาอาจจะแบบไว้ป้องกันการโดนตีหลังถามว่าเขินไหมปกติก็ผมไม่ค่อยเขินเท่าไหร่เพราะอาจด้วยแบบไลฟ์สไตล์แบบที่ผมชอบมันก็เลยแบบแมทกันได้ไงครับถามว่าโดนด่าว่าเบียร์รู้สึกยังไงตอนแรกก็รู้สึกไม่ค่อยดีหรอกครับปล่อยเขาไปดีกว่าเพราะว่าคนเรามันก็ชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับต่อให้แบบว่าเราอธิบายเขาไปแค่ไหนปุ๊บถ้าคนมันอคติเขาก็จะไม่รับฟังเราอยู่ดีมีสมาชิกหลายคนที่มาพอการ์ตูนเราก็ไม่ได้รังเกียจอะไรแต่ส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่เขาจะแค่ชอบเฉยๆขับรถเล่นเฉยๆฮะไปนั่งเล่นไปถ่ายรูปเล่นกันแค่นั้นส่วนมากอาจจะเกลียดเลยด้วยซ้ำไม่ชอบอะไรครับก็รู้ตัวเองไม่ได้คิดว่าตัวเองเท่สำหรับคนอื่นขนาดนั้นดูเหมือนผิดระเบียบก็จริงแต่เวลาเราขี่บนท้องถนนเราก็เคารพกฎจราจรขี่แบบปกติเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับเราไม่อยากให้เขามองเราไม่ดีเหมือนกันอยากจะให้ลองมองอีกมุมนึงดูครับผมเพราะว่าพวกผมก็ไม่ได้แบบว่ารับวัฒนธรรมจากที่ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมมาอะไรเงี้ยครับเราเหมือนกลุ่มมอเตอร์ไซค์แบบทั่วไปขี่รถเล่นออกทริปขี่เที่ยวกันสนุกสนุกมากกว่าครับเปิดใจหน่อยครับอย่าเพิ่งอคติกันไม่มีใครเป็นนักเลงไม่ได้มีใครตีกันแบบในการ์ตูนเพราะว่าทุกคนแก่แล้วพี่ก็40แล้วเนี่ย40กว่าแล้วทุกคนเขาไม่แบบไปเบียวแบบที่คอมเมนต์แต่ละคนมีหน้าที่การงานอันนี้เป็นแค่แบบกิจกรรมพิเศษที่แบบว่ามาแต่งรถเพิ่มเติมสีสันในชีวิตให้มันสนุกขึ้นแค่นั้นเอง